ู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับผู้ที่เกิดในวันจันทร์การงานก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับต้องไปดูก่อนว่าคุณทำงานเชิงไหนถ้าทำงานอยู่ในองค์กรมีลูกน้องบริวารนั่นหมายถึงการทำงานร่วมกับลูกน้องบริวารหรือคนที่อ่อนวัยกว่าไม่ค่อยดีนักนะครับถ้าเกิดทำงานเป็นเจ้าของเปิดร้านค้าพวกนี้นะครับก็ถือว่ายังพอมีเงินหมุนเวียนเข้ามาเล็กๆน้อยๆถามถึงด้านการค้าขายก็ยังพอมีเข้ามาบ้างประปรายครับไม่ได้เยอะหรือว่าไม่ได้ดีมากนักด้านการเงินก็ต้องหมุนเงินกันนิดนึงวันนี้สภาพคล่องเนี่ยยังไม่ถือว่าดียังไม่ถือว่ามีเงินแบบมั่นคงเหลือเก็บนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการวิ่งหาเงินแล้วก็การหมุนเงินมากกว่าครับจะวุ่นวายกับด้านการเงินและเอกสารด้านการเงินส่วนเรื่องความรักสำหรับคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นนะครับมันนิ่งๆเฉยๆถ้าเกิดคนที่มีคนรักแล้วเนี่ยมันจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะครับหรือว่าการช่วยเหลือกันการปรึกษากันนะครับมาที่วันถัดมาคือวันอังคารครับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับการงานก็อาจจะมีเรื่องจุกๆจิกๆมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดทำงานในองค์กรการทำงานร่วมกับลูกน้องบริวารและคนที่อ่อนวัยกว่าก็จะมีเรื่องกวนใจมีเรื่องจุกจิกนะครับส่วนคนที่ทำงานเปิดร้านค้าส่วนตัวการค้าขายเนี่ยก็จะพอมีเงินมีลูกค้าเข้ามาได้อยู่นะครับแบบเล็กๆน้อยๆพอไปได้นะครับเรื่องการเงินนะครับก็จะได้โชคได้ลาภได้การส่งเสริมอุปถัมภ์จากเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันคนที่เราเคารพนับถือจะช่วยส่งเสริมเรื่องการเงินกับเรานะครับหรืออาจจะมีเงินเก็บวางแผนด้านการเงินได้อย่างดีในวันนี้นะครับเรื่องการหมุนเงินก็จะมีโชคด้วยนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตการต่างๆไปได้เรื่องความรักเหมือนกันกับคนวันจันทร์เลยครับถ้ายังโสดอยู่ดวงความรักยังไม่ค่อยขึ้นเฉยๆนิ่งๆถ้าเกิดมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยมันหมายถึงการส่งเสริมกันการช่วยเหลือกันนะครับการปรึกษาหารือกันในเชิงที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกันนะครับจะช่วยกันมาที่วันถัดมาคือวันพุธครับผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับดวงการงานดูเหนื่อยกว่าทั้งจันทร์และอังคารเลยนะครับคนวันพุธมีปัญหาอุปสรรคให้แก้ไขนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเก่าๆตามเข้ามาหลอกหลอนได้ใครที่คิดว่างานเราทำเสร็จไปแล้วเป็นอย่างดีเนี่ยอาจจะพบเจอปัญหาแล้วกลับมานั่งแก้ไขกันก็ได้นะครับเรื่องงานส่วนตัวธุรกิจการค้าก็ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ด้วยนะครับอาจจะมีอุปสรรคค่อนข้างหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวการเงินการใช้เงินส่วนตัวการหมุนเงินยังมีสภาพคล่องที่ดีอยู่นะครับอาจจะได้รับการซัพพอร์ตการช่วยเหลือจากคนรอบตัวคนใกล้ชิดด้วยครับเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับมันหมายถึงการพิจารณาการมองใครนะครับแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจเลือกนะครับค่อนข้างแบบแนวเผื่อเลือกไว้ก่อนส่วนคนที่มีคนรักแล้วนะครับให้ระวังการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งกันด้วยเรื่องอารมณ์ร้อนครับอารมณ์ร้อนหงุดหงิดนะครับอารมณ์แปรปรวนมาที่วันถัดมาครับคือวันพฤหัสบดีผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับการงานดูแล้วจะมีเรื่องให้เราวิตกกังวลใจสับสนใจตัดสินใจไม่ได้นะครับเช่นได้รับคำสั่งมามอบหมายงานมาแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะมันหมายถึงอะไรแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่านะครับยังมีความคลุมเครือความไม่ชัดเจนอยู่นะครับส่วนเรื่องธุรกิจการค้าก็ถือว่ามีสภาพคล่องที่ดีนะครับยกเว้นคนที่ทำงานในองค์กรแค่นั้นเองที่จะสับสนวุ่นวายใจนะครับมีเรื่องลังเลมีเรื่องตัดสินใจไม่ได้เรื่องการเงินไม่ค่อยดีเลยคนวันพฤหัสนะครับให้ระวังเสียเงินมีเกณฑ์เสียเงินแบบไม่เต็มใจเสียเงินแบบจำเป็นเสียเงินแบบฉุกละหุกครับมีเรื่องเร่งด่วนต้องเสียเงินนะครับหรือว่าทรัพย์สินเงินทองข้าวของเสียหายหรือสูญหายก็ได้ก็ต้องระวังนิดนึงส่วนเรื่องความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับมันหมายถึงมีการมองใครสักคนแล้วก็อยากจะเข้าไปพูดคุยอยากจะเข้าไปติดต่อสื่อสารด้วยนะครับมีเกณฑ์ได้พบปะได้สานสัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับแต่ต้องมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนิดนึงส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับก็หมายถึงการช่วยกันเสริมกันด้านการทำมาหากินนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำงานร่วมกันเนี่ยให้ระวังขัดแย้งนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างจะมีความคิดทัศนคติที่ไม่ค่อยฟังอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมากันที่วันถัดมาคือวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้การงานจะมีความตึงเครียดนิดนึงใครที่ทำงานในองค์กรนะครับก็จะถูกบีบถูกกดดันหรือว่าถูกเร่งรัดเข้ามานะครับทำให้เราเครียดกังวลหรือว่ากลัวว่างานจะเสร็จไม่ทันแบบนี้เป็นต้นนะครับบางท่านอาจจะถูกตำหนิติเตียนมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับส่วนคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรโทษทีครับคนที่ทำงานส่วนตัวเจ้าของธุรกิจเปิดร้านค้าพวกนี้
สถานการณ์การทำงานยังถือว่ายังไม่แน่นอนยังไม่นิ่งยังไม่มั่นคงนักนะครับยังไม่ค่อยราบรื่นนั่นเองยังมีปัญหาเข้ามาเป็นระยะระยะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยก็ยังขึ้นขึ้นลงเหมือนด้านการงานเลยนะครับมีความผันผวนความไม่มั่นคงอยู่นะครับยังทำให้เรามีเรื่องห่วงมีเรื่องกังวลอยู่เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเงินนะครับในช่วงวันพุธนี้นะครับความรักก็เช่นกันนะครับคนวันศุกร์ดูแล้วมีปัญหาหนักนิดนึงความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวคนรอบข้างคนใกล้ชิดคนรักเนี่ยอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ครับมาที่วันถัดมาครับคือวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับการงานดูราบรื่นกว่าใครเพื่อนนะครับถือว่าจะมีโชคช่วยให้เราบริหารจัดการการงานได้อย่างราบรื่นลงตัวนะครับใครที่กังวลห่วงเรื่องงานเนี่ยต้องบอกเลยว่าวันพุธนี้จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ทั้งเรื่องการงานใครที่ทำเกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศหรือว่าติดต่อธุรกิจข้ามชาติพวกนี้ก็ประสบความสำเร็จดีครับใครที่เปิดร้านค้าด้านอื่นๆนะครับก็ถือว่าจะมีโชคช่วยเข้ามาด้านการเงินมีโชคลาภแน่นอนครับคนวันเสาร์มีโชคลาภมีการเงินมีการหมุนเวียนที่ดีสภาพคล่องที่ดีมากๆเลยนะครับความรักก็ดีเช่นกันคนวันเสาร์ดวงดีกว่าใครเพื่อนนะครับความรักในเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับปรับตัวคืนดีกันปรับความเข้าใจกันความสัมพันธ์ค่อนข้างราบรื่นแน่นแฟนคนที่ยังโสดอยู่ก็มีเกณฑ์ที่มีคนมาสนใจแล้วก็ถูกอกถูกใจกันนะครับมากันที่วันถัดมาครับคือวันอาทิตย์นะครับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้การงานจะค่อนข้างตะกุกตะกักนิดนึงไม่ค่อยราบรื่นนะครับอาจจะเจอกับงานเร่งด่วนนะครับงานที่ต้องรีบๆเร่งๆกลัวทำไม่ทันถูกบีบมาอีกทีนะครับวันนี้จะมีความเครียดในการทำงานพอสมควรเลยทีเดียวนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีกำหนดการอะไรมาที่เร่งเวลาเข้ามาทำให้เราอึดอัดพอสมควรนะครับอาจจะถูกบีบมาหรือว่าถูกคำสั่งถูกมอบหมายมาอีกทีนึงนะครับด้านการค้าธุรกิจเนี่ยก็ดีๆขึ้นๆลงๆครับยังไม่แน่ไม่นอนการเงินส่วนตัวยังพอมีโชคลาภการเงินหมุนเวียนเข้ามาบ้างอยู่นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้เรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่นะครับอาจจะมีเกณฑ์ไปตกหลุมรักใครรักใครชอบใครสักคนนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับให้ระวังเรื่องความหึงหวงหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเชิงชู้สาวความรักสามเศร้าเป็นต้นครับความไม่เข้าใจกันนิดนึงนะครับ